เรื่องร้ายทุกเรื่องจะยังคงเป็นเรื่องตลกอยู่เสมอตราบใดที่ยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแต่การถูกคุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องตลกคนส่วนใหญ่คิดว่าการถูกคุกคามทางเพศจะเป็นการแสดงออกทางร่างกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบซึ่งเป็นการสร้างบาดแผลในใจให้กับเหยื่อได้เช่นกันค่ะ4รูปแบบการถูกคุกคามทางเพศและวิธีการเอาตัวรอดเบื้องต้นค่ะคุกคามทางร่างกายหัวหน้าคะเอกสารคุณภาคค่ะขอบคุณนะครับคุณตั๊กการสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการคุกคามทางเพศอย่างหนึ่งยิ่งเพิกเฉยยิ่งได้ใจเราต้องแสดงออกให้เขารู้ว่าเราไม่ยินยอมนี่หัวหน้ามาจับมือตั๊กทำไมคะมาจงมาจับมืออะไรมือผมก็แค่โดนมือคุณแค่นั้นแหละโดนอะไรคะในห้องนี้มีกล้องวงจรปิดนะคะหรือหัวหน้าจะให้ตั๊กไปเขียนคำร้องที่ HRแล้วก็ขอฝ่าย IT เพื่อดูกล้องวงจรปิดค่ะไม่ต้องผมขอโทษผมยอมรับผิดแล้วผมจะไม่ทำอีกไม่ใช่แค่ทำกับตั๊กต้องไม่ทำกับทุกคนด้วยนะคะครับผมรู้ขอตัวค่ะ